รรยากาศยามเช้าวันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้ามืดเลยโอ้โหตกหนักก็ตื่นมาชมธรรมชาติที่สวยงามนะฝนตกยังไปปล่อยอยู่เลยมีความชุ่มชื้นโอ้สุดยอดฮะสวัสดีครับวันนี้เช้าๆบรรยากาศสบายสบายตื่นขึ้นมาจิบกาแฟโอ้โหมีความสุขหอมกลิ่นกาแฟนะมานั่งชมไม้นะท่ามกลางบรรยากาศแบบว่ามีฝนตกปล่อยๆสักหน่อยหนึ่งกำลังดีเลยไม้ของน้าเล็กวันนี้ตระกูลบอนนะเนี่ยว่านพญาจงอางโอ้โหชื่อก็น่ากลัวแล้วก็ถือว่าเป็นไม้ที่น่าสะสมนะน่าเลี้ยงเขาบอกว่าเป็นไม้ที่ตามความเชื่อนะความเชื่อของโบราณมาว่าเป็นป้องกันงูนะป้องกันสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษเข้ามาในบ้านนี่แหละถือว่าเป็นไม้มงคลเลยนะป้องกันพิษร้ายนะและยังเป็นสมุนไพรนะที่ใช้ในการรักษาพิษแมลงสัตว์กัดต่อยแม้กระทั่งงูครับนี่แหละคือว่านพญาจงอางตามกระแสของทุกวันนี้ก็คือว่านพญาจงอางด่างโอ้โหราคาทะลุกระฉูดรูดม่านไปถึงดาวอังคารแล้วช่างเขาเถอะช่างเขาเถอะเราอยู่อย่างนี้สบายๆไม่ต้องไปไหนอยู่กับธรรมชาติอยู่กับโลกของความเป็นจริงเนี่ยสบายใจฮะจะราคาเท่าไหร่ก็เรื่องของเขาเรามีสะสมมีเลี้ยงดูเพื่อความสวยงามเพื่อความบันเทิงของเราก็สุดยอดแล้วครับผมเช้านี้เรื่องราวที่จะแบ่งปันนะมันก็เกี่ยวกับตัวของเราเองฮะนะหลายคนเนี่ยจะทำอะไรฮะมองไว้ที่คนอื่นคิดไปที่คนอื่นพูดถึงคนอื่นว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำไอ้นู่นไอ้นี่คนอื่นเขาก็จะว่าอย่างไรคนอื่นเขาจะมองว่ายังไงคนรอบข้างเขาจะมองว่าเราเป็นตัวอะไรทำไมล่ะทำไมเราต้องไปมองถึงคนอื่นคิดถึงแต่คนอื่นทั้งที่คนอื่นนะเขาอาจจะคิดเหมือนกันว่าเอทวันนี้เขาจะทำอะไรกินเขาจะเอาตัวรอดได้ยังไงกับสถานการณ์ทุกวันนี้โควิดมาจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อข้าวเอาเงินไปที่ไหนไปให้ค่าเทอมลูกเขาก็คิดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรเราถามตัวเองฮะไม่ต้องไปถามคนอื่นถามว่าตัวเองพร้อมหรือยังตัวเองมีอะไรที่จะต้องทำนะตัวเองมีความรู้พอหรือยังที่จะทำสิ่งต่างๆเนี่ยที่จะลงมือทำเนี่ยฮะสิ่งที่ควรคิดสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ควรศึกษาไม่ใช่ไปมองแต่คนอื่นว่าเอ๊ะถ้าเราทำแล้วคนอื่นเขาจะคิดอะไรเนี่ยทำไมเราต้องไปมองคนอื่นทำไมเราต้องไปคิดแทนคนอื่นเรามาคิดแทนตัวเองสิฮะเราทำแล้วมันจะดีไหมทำแล้วมันดีพอหรือยังต้องหาความรู้เพิ่มเติมไหมต้องพัฒนาตัวเองเพิ่มไหมเนี่ยสิ่งที่ควรจะคิดสิ่งที่ควรจะทำ
คนอื่นเขาก็ไม่ได้มาทำอะไรให้เราแต่สิ่งที่จะมองคนอื่นก็คือว่าสิ่งที่ดีของเขาสิ่งที่น่าจะเอามาเป็นแบบอย่างสิ่งที่น่าจะเอามาเรียนรู้สิ่งที่จะไปขอคำแนะนำดีๆถ้าเกิดเรามีปัญหาเนี่ยสิ่งที่จะได้จากคนอื่นมันต้องเป็นอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่าเราไปกังวลว่าเขาจะคิดอะไรกับเราเขาจะพูดอะไรถึงเราเขาจะนินทาอะไรเราช่างเขาเถอะครับถ้าเขามีเวลาว่างพอตัวของเราเองมองตัวเองนะคิดลงมือทำแล้วก็ดูผลงานประเมินผลงานตัวเองใช้ได้หรือเปล่านี่ทุกวันนี้พวกเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนให้เยอะยุคนี้เปลี่ยนจากผู้รับเป็นผู้ให้จากเคยรับเขาอย่างเดียวเปลี่ยนนะฮะให้คนอื่นเขาบ้างจากผู้ซื้อเป็นผู้ขายเคยแต่สั่งซื้อเขาอย่างเดียวลองมาเป็นผู้ขายดูสิซื้อเข้ามาสะสมไว้ซะเยอะเลยลองขายดูสิจากคนที่ไปเคยดูคนอื่นเขาปลูกต้นมงต้นไม้เยอะแยะลองมาปลูกเองดูสิเนี่ยลองเปลี่ยนตัวเองดูเปลี่ยนนิสัยของตัวเองนะจากคนเคยขอเป็นคนเคยให้จากคนซื้อมาเป็นคนที่จะต้องขายลองเปลี่ยนตัวเองเดี๋ยวเราจะได้เห็นเปลี่ยนนิสัยตัวเองจากเคยนอนตื่นสายตื่นแต่เช้าแล้วเราก็จะได้เห็นอะไรที่มันดีกว่าคนอื่นเร็วกว่าคนอื่นพัฒนาตัวเองหาองค์ความรู้ใส่ตัวเองจากเคยดูแต่ละครน้ำเน่าเปลี่ยนมาเป็นดูเรื่องราวดีๆนะหาความรู้ใส่ตัวเป็นไงหาแรงบันดาลใจค้นหาตัวเองให้เจอนี่ต้องเปลี่ยนตัวเองยุคนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามัวแต่พะวงคิดถึงแต่คนอื่นว่าเขาจะคิดกับเราอย่างไรเนี่ยมันไปไหนไม่ได้ละชีวิตเราจะถึงทางตันงั้นเราต้องพัฒนาตัวเองต้องปรับปรุงตัวเองต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อก้าวไปข้างหน้าเพื่อความสำเร็จความสำเร็จคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องร่ำรวยแต่เราอยู่ในสังคมได้แบบอย่างมีความสุขเชิดหน้าชูตาได้แค่นี้ก็พอแล้วอย่าไปอะไรมากมายครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมก้าวต่อไปลงมือทำแล้วเราจะประสบความสำเร็จครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ